ข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะคุณผู้ชมสามารถชมเราได้ทางไลฟ์สดด้วยนะคะทาง Facebook นะคะเมื่อกี้เราเข้าไปทักทายกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ Channel ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะพูดคุยทักทายกันได้แต่สำหรับใครนะคะที่ต้องการจะให้อาจารย์พรพจน์พยากรณ์ดูดวงชะตาให้นะคะต้องส่ง SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะมาที่หมายเลข4221606นะคะรวมถึงเรามีการพูดคุยสายสดกันด้วยนะคะลงทะเบียนค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ024960493-4ค่ะว่ากันเลยครับมาเลยค่ะ SMS แรกของเราในวันนี้นะคะเกิดวันอังคารที่20ตุลาคมปี13ค่ะเวลา 15:43 นาทีนะคะถามเรื่องของเงินสุขภาพและอาชีพที่ถูกโฉลกครับก็เป็นคนวันอังคารถูกต้องนะครับปีจรนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47กัมมะเป็นกาลีนะถ้าทำงานเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะร้อนเบื่อหรือคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปได้ทั้งสิ้นหาใหม่ให้ได้ก่อนนะที่คิดจะเปลี่ยนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณาครับเสาในดวงสวยนะครับสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทถ้าเป็นในไซต์ที่มันใหญ่ขึ้นก็พวกรับเหมาก่อสร้างขายวัสดุก่อสร้างทำในเรื่องของพลังงานพวกแก๊สพวกน้ำมันหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อีกกลุ่มนึงฮะให้น้ำหนักรองลงมาก็พวกกีฬานะครับในเรื่องของธุรกิจพวกยานยนต์อันนี้ลองดูแต่ปีนี้เกณฑ์งานมันเสียยังไม่ให้ลงทุนใหญ่นะครับสุขภาพเป็นไงคะสุขภาพเนี่ยก็เล่นพื้นชะตาก่อนเป็นหลักจันทร์กับพุธเสียอยู่เรือนเสียนะครับทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจเป็นหลักจ้ะท่านต่อไปค่ะวันนี้เป็นวันเกิดนะคะอยากจะให้อาจารย์พรพจน์ช่วยอวยพรให้ด้วยนะคะเกิดวันที่15ธันวาคม13ตอนเที่ยงตรงวันอังคารปีหน้าจะทำบุญเกี่ยวกับอะไรเสริมบุญดีคะจริงๆแล้วถ้าใครเกิดวันนี้แล้วส่งมาบอกให้แพรร้องเพลงให้ฟังเนี่ย คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ถ้าเขาบอกให้หนูร้องหนูจะร้องนี่เขาไม่ได้อยากฟังค่ะอาจารย์เอาเป็นว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีความสุขมากๆนะคะก็ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีงามนะครับแล้วก็มีความสุขดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับปีจอนี้สิ่งที่ควรทำทุกเดือนเลยนะครับเน้นในเรื่องของทำพวกข้าวสารอาหารแห้งหรือแม้กระทั่งการตักบาตรทำให้ต่อเนื่องนะปีนี้ถามเป็นห่วงเรื่องอะไรผมเป็นห่วงเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะช่องท้องแล้วก็การทำงานของพวกต่อมต่างๆและที่สำคัญปีจรนี้ถ้ามีปัญหาสภาพคล่องระวังเกิดภาระหนี้มีคนขอยืมใจแข็งนะครับนะคะก็มีความสุขมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะแต่ไม่ได้บอกชื่อมาเนาะน่าเสียดายนะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะคุณส้มนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมครับวันนี้เหมือนกันนะคะปี45นะคะเวลา 8:31 นาทีนะคะถามเรื่องของการเรียนเพื่อนนะคะดวงตลอดปี60จะเป็นอย่างไรบ้างคะสุขสันต์วันเกิดค่ะจ้ะปีนี้เกณฑ์เรียนกาลีสัมพันธ์ถึงนะฮะฉะนั้นก็ถ่ายแบบนี้ก็ยิ่งต้องขยันหมั่นเพียรพิสูจน์ตัวเองว่าผมถ่ายผิดการเสริมชะตาในช่วงปีจรนี้นะครับให้คุณไปบริจาคเงินช่วยเหลือพวกผู้ป่วยอนาถาตามโรงพยาบาลนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงนี้ผมเห็นทางมีหลายหน่วยงานที่รณรงค์เกี่ยวกับการมียาเหลือใช้อะไรพวกนี้นะให้ไปบริจาคตามสถานที่ธุรกันดารห่างไกลก็ได้การเรียนเพื่อนเพื่อนเป็นอย่างไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่ดวงนี้กับเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยให้เผื่อใจหน่อยไม่ได้บอกว่าเพื่อนนิสัยไม่ดีนะครับแต่บางครั้งเราเองทำอะไรมักจะเกรงใจและต้องตามใจเพื่อนอันนี้เป็นตลอดปี60เน้นเรื่องเรียนเป็นหลักอย่างที่พูดนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณัชชานะคะเกิดวันที่21เมษายนปี2485ครับนะคะวันอังคาร 7:00 นนะคะถามเรื่องของสุขภาพโชคลาภและที่ดินจะขายได้มั้ยคะอาจารย์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง75สักครู่ครับเกณฑ์ในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินช่วงปีจรนี้ผมว่าถึงจะมีเข้ามาแต่ราคาคงยังไม่น่าสนใจนะครับ เหมือนกันเลยแม้กระทั่งเลยผ่านวันเกิดไปแล้ว ถ้าคิดว่าไม่เร่งรีบจริงๆก็อยากให้โฮให้ถือไว้ก่อน
ให้ถือไว้ก่อนอย่างน้อยนะครับก็สักประมาณ2ปีถึงตรงนั้นเนี่ยจะมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพเหมือนกันฮะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงอีกกลุ่มนึงฮะช่องปากไมเกรนแล้วก็พวกทางเดินหายใจท่านต่อไปค่ะจากคุณปุ๋ยนะคะเกิดวันพฤหัสที่28กันยายนปี32ค่ะเที่ยง51นาทีถามเรื่องของอาชีพความรักสุขภาพค่ะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องโสดก็จะมีคนมานิยมชมชอบมีคู่อยู่แล้วถึงจะมีปัญหาอะไรตั้งใจประคับประคองก็ผ่านได้อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคือถ้าทำงานพวกแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีนะครับแต่มีทักษะในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์เน้นงานซ่อมเน้นงานแก้ไขก็ถือว่าเด่นค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทัศนัยค่ะเกิดวันจันทร์ที่29ตุลาคมปี16นะคะเวลา 23:01 นถามเรื่องของงานนะคะจะไปทำงานต่างประเทศดีหรือเปล่าเมื่อไหร่ดีครับแบบหนึ่งครับคือในดวงเนี่ยกรรมะโยงมรณะก็ต้องบอกว่าด้วยพื้นชะตามีโอกาสทำต่างถิ่นฐานหรือแม้กระทั่งต่างประเทศนั้นได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรฉะนั้นเป็นการตอบคำถามว่าถ้ามีโอกาสได้ทำงานต่างประเทศดีหรือไม่ก็จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับแต่ว่าปีจรนี้ย่าง44มีโอกาสนะมี1มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องงาน2วงกลมตกสุภะเพราะข้อปีตกราหูมีเกณฑ์ครับท่านต่อไปค่ะคุณพัทรพรค่ะเกิดวันอังคารที่18พฤษภาคมปี08นะคะ9ถึง10โมงถามเรื่องของขายของที่บ้านอยู่นะคะการเงินสุขภาพและโชคลาภค่ะปีนี้ทำมาค้าขายให้เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจัดร้านก็ได้เปลี่ยนประเภทสินค้าก็ได้ปีนี้เหมือนจะดีแต่ไม่สุดนะฉะนั้นเน้นการปรับปรุงการทำบุญเสริมปีจอนี้นะครับให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดและถวายวัดสภาพคล่องก็ล้อกันเลยนะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาแล้วมันส่งผลมาจากผลประกอบการภายในบ้านของธุรกิจที่ทำนั่นแหละสุขภาพก็วันนี้พุทเสียอีกแล้วนะครับไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจแล้วก็ดาวจันทร์ก็ระวังปัญหาในเรื่องของพวกน้ำตาลให้ดีนะครับบ้านเลขที่ทับ250ค่ะมฤตยูจับกับพฤหัสไม่เป็นไรส่งผลให้มีหลักฐานความมั่นคงถือว่าดีครับค่ะเบอร์โทรศัพท์มี58กับ41ค่ะใช้41ดีกว่าเป็นเลขแห่งความสำเร็จนะคะท่านต่อไปค่ะคุณรัตนาพรนะคะเกิดวันที่6มกราคมปี31วันพุธ6โมงเย็นการเงินไม่ดีเลยค่ะอาจารย์โชคลาภมีโอกาสจะซื้อรถตอนไหนคะเห็นไหมล่ะบอกการเงินไม่ดีเลยค่ะแต่ยังอยากจะซื้อรถคืออย่างนี้นะครับในดวงเนี่ยช่วงปี2ปีนี้ทั้ง29และ30ที่กำลังจะมาถึงอยากได้แล้วก็ถามว่ามีเกณฑ์หรือเปล่าก็ตอบว่ามีแต่ประเด็นสำคัญคือไอ้สิ่งที่คุณกลัวเนี่ยเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยดาวการเงินคุณเสียเลยและก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการได้มายุดยานพาหนะด้วยอันนี้สุดแท้แต่นะสุดแท้แต่โอกาสในดวงส่งผ่านแบบนี้แต่เราจะใช้สิทธินั้นหรือเปล่าอีกเรื่องนึงถ้าคิดว่าพอไหวก็ไม่ว่ากันนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณถวายของมีคมนะครับจะเป็นได้หรือได้คู่กับเข็มก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่15พฤษภาคมปี42นะคะเวลา 10:23 นวันเสาร์ถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์เกิดที่จังหวัดกำแพงเพชรดวงโดยรวมการทำบุญเสริมค่ะกำแพงเพชรลัคนาสถิตอยู่ใน ขออภัยครับราศีกรกฎนะครับกรกฎช่วงนี้ก็จะเตือนราหูค้นทรัพย์อยู่นะครับก็มีเกณฑ์เสียเงินนะพูดง่ายๆแล้วก็ในช่วงประมาณสิงหาต้นสิงหาเลยเนี่ยราหูจะยกเข้าไปสถิตอยู่ในราศีเกิดฉะนั้นหลังวันเกิดไปแล้วนะถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินให้กับพวกสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยอยากให้ทำครับค่ะท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะมาแล้วนะคะจากคุณชาติชายนะคะเกิดวันที่14พฤษภาคมปี05เวลาประมาณ4:00ค่ะอาจารย์ครับฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะโชคลาภงานเงินสุขภาพค่ะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่เสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรผมไม่เชียร์นะครับ
การทำงานปีนี้กรรมะก็เป็นกาลีถ้าทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนระวังให้จงหนักถ้าทำงานประจำระวังมีปัญหากับนายนะผู้หลักผู้ใหญ่มันจะส่งผลต่อหลักฐานความมั่นคงเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยแล้วก็ปีจรนี้นะครับถ้ามีโอกาสถวายพวกชุดสังฆทานยานะขอให้ทำอย่างน้อยสักเดือนละครั้งสุขภาพของคุณเองนั้นระวังในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์นะครับไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มหนึ่งดาวจันทร์เป็นดาวอายุอยู่เรือนเสียก็เบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงครับโชคลาภมีไหมคะไม่เชียร์เลยจ้ะท่านต่อไปค่ะคุณสุรศักดิ์นะคะเกิดวันพุธที่6ธันวาคมปี10นะคะเวลา6โมงเช้าการงานประสบความสำเร็จไหมคะการเงินและครอบครัวค่ะดวงนี้ในแง่ของการทำงานคุณเป็นคนวันพุธกลางวันนะมีพูดง่ายอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นระยะถึงจะเจริญเติบโตหรือว่าลักษณะงานเนี่ยจะต้องไม่ใช่งานนั่งโต๊ะอย่างเดียวจะต้องมีการจรมีการเดินทางจะทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นนะครับส่วนปีจรนี้เป็นอย่างไรอาจจะปีจรนี้ทายดีถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับที่เพิ่งผ่านวันเกิดเข้ามาเนี่ยจะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทำให้งานของคุณมีโอกาสขยับขยายมีเกณฑ์เริ่มสิ่งใหม่ด้วยนะการเงินเมื่องานดีแล้วดาวการเงินปีจรนี้ก็เป็นสีความรักฝากระวังเรื่องของคำพูดนิดเดียวแต่ถ้าเกิดอยู่ห่างไกลกับคนรักถือเป็นการแก้ดวงค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณหลินนะคะเกิดวันที่24มกราคมปี23วันพฤหัสนะคะเวลา 11:25 นาทีดวงทั่วไปเงินสุขภาพโชคลาภการทำบุญเสริมค่ะ 11:25 นาทีตรงกับวันพระฤหัสบดีอริเป็นกาลีอยู่นะครับก็อย่าให้ใครยืมนะยืมใครก็ลำบากค่ะต้องพยายามรัดเข็มขัดมีโอกาสจะเกิดปัญหาภาระหนี้สภาพคล่องไม่ค่อยดีพูดง่ายทำบุญเรื่องแสงสว่างนะฮะน้ำมันตะเกียงก็ได้ซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ดีส่วนในเรื่องของสุขภาพก็เล่นพื้นชะตาเป็นหลักก่อนนะครับค่ะเสาก็พวกกระดูกลำไส้ไขข้อนะครับอาการแพ้ต่างๆรวมถึงการทำงานของพวกระบบประสาทค่ะตรวจร่างกายเป็นประจำนะเพราะว่าคุณเองก็ใกล้จะแตะเลข4เข้าไปทุกขณะแล้วนะครับอาจารย์แถมสีที่ถูกฉลกให้หน่อยค่ะอะไรที่ใช้นานๆกระเป๋าสตางค์สีบ้านสีรถของคุณสีแดงดีนะครับสีแดงดีสีบรอนทองดีครับและอีก2โทนสีที่เด่นก็คือเสริมความมีอำนาจใช้ฟ้าน้ำเงินเสริมคนอุปถัมภ์ใช้เขียวใบเตยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบอลค่ะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคมปี24นะคะเวลา17:55 น.ถ้าทำอาชีพเสริมแนวขายตรงเนี่ยได้ไหมครับถ้าตั้งใจจริงนะมันจะไม่เป็นแค่อาชีพเสริมพุทธสุภะด้วยนะโสรถเกาะก็คือดาวอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดาวพุธเนี่ยสวยและอยู่เรือนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยค่ะฉะนั้นให้เริ่มทำก่อนไม่ว่ากันและปีนี้กรรมะเป็นสี เป็นจังหวะเวลาที่ดีสำหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ด้วยครับค่ะเอาละค่ะตอนนี้สายสดสายแรกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะดวงกรณีแก้วมณีค่ะค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะอ๋อวันที่15 มีนา 06ค่ะครับเวลาเกิดค่ะ5:00 ถึง 6:005:00 ถึง 6:00เกิดเลย5:30หรือยังเลยแล้วค่ะมั่นใจนะว่าเลยตีห้าครึ่งก็ต้องถือว่าฟ้าสว่างแล้วแหละมองเห็นเส้นลายมือก็เป็นคนวันจันทร์พอเป็นคนวันจันทร์ปั๊บเนี่ยจงกรณีก็มีสระอีถูกไหมฮะค่ะเคยมีคนทักเรื่องชื่อไหมครับมีค่ะแล้วมันเป็นอย่างที่เขาทักมาคือคำว่ากาลกินีเนี่ยมันก็จะติดขัดหมดแหละหนึ่งเลยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของอาชีพการงานก็ไม่ค่อยมั่นคงมีการเปลี่ยนแปลงก็ควรถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็ควรเปลี่ยนนะจดนะครับค่ะค่ะให้ชื่อของคุณให้เริ่มต้นด้วยตัวดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูครับค่ะทอทหารจ้าจ้าจ้าต้องจดนะคะแล้วก็ต้องไปหาชื่อมาให้อาจารย์เลือกให้นะคะเริ่มด้วยตัวดอเด็กตอเต่าทอถุงค่ะตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูท
ทหารทอธงนอนหลีกเลี่ยงสระทุกประเภทสนะค่ะอ่างไม่เอาด้วยข้ออ่างก็ห้ามแต่แม่นักการกับการันใช้ได้ไปหาชื่อมาแล้วเดี๋ยวผมตรวจสอบให้ค่ะค่ะจ้ะค่ะอยากทราบว่าตอนนี้สุขภาพไม่แข็งแรงจะมีแก้ไขได้ไหมคะตอนนี้มีการรักษากับคุณหมอประจำอยู่หรือเปล่าครับค่ะรักษาอยู่ค่ะคืออย่างนี้นะฟังให้ดีถ้ารักษาไปสักระยะหนึ่งแล้วผมใช้คำนี้เลยนะเกณฑ์การรักษาณขณะนี้ก็ดูเหมือนยังไม่ดีขึ้นถูกไหมทรงแค่เป็นระยะการหาทางเลือกการหาทางเลือกไม่ได้บอกหมอไม่เก่งนะการหาทางเลือกเพื่อพิจารณาประกอบการรักษาพยาบาลสำคัญลองดูเปลี่ยนหมอค่ะเปลี่ยนหมอนะปีนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องเปรียบเทียบแบบนั้นแล้วก็ของคุณปีจอนี้นะครับเวลาเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ไปบริจาคเงินให้กับพวกผู้ป่วยอนาถาก็ได้นะสองอย่างที่อยากให้ทำค่ะอยากทราบว่ามีจะขายที่ขายบ้านได้ไหมขายบ้านปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาติดต่อบ้างไหมครับในเรื่องของการจะมาซื้อที่ซื้อทางเรามีบ้างไหมใช่มีค่ะเราไม่ขายเนาะก็ยังไม่ขายผมกำลังจะบอกว่าความจริงปีที่แล้วเนี่ยถ้าขายไปแล้วก็น่าจะจบแต่ปีนี้วันที่เราอยากจะขายมันจะยังไม่ได้อะมันจะยังไม่ได้ค่ะนะครับแต่โชคลาภนะคะเกณฑ์เสี่ยงโชคไม่เอานะปีนี้ให้ไปทำบุญอย่างที่ผมบอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอยู่จังหวัดไหนครับสมุทรปราการสมุทรปราการหาวัดใกล้บ้านก็ได้หากุฏิพระสงฆ์ที่ท่านอาพาธค่ะให้คุณไปซื้อชุดยาถวายนะครับหรือว่าถวายปัจจัยให้พระสงฆ์ที่อาพาธก็ได้ค่ะนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะหายไวๆค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณอภิรักษ์นะคะเกิดวันพฤหัสที่4ตุลาคมปี33ค่ะ 8:25 นาทีฤกษ์แรกในการขึ้นบ้านใหม่นะคะที่สงขลาค่ะเวลาหนูอ่านหนูจะนานสิก็เลยคิดว่าก็ตัวเล็กหรือเปล่า4 ตุลาหาไม่เจอเลย33นะคะ8:25นาทีพฤหัสพฤหัสค่ะอย่างนี้นะจ๊ะคุณอภิรักษ์ครับเดี๋ยวเลิกงามยามดีเนี่ยให้ดูในช่วงท้ายรายการค่ะว่าวันไหนบ้างเพราะผมจะบอกกล่าวจนถึงช่วงประมาณสิ้นเดือนเลยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะนำของครึ่งเดือนแรกของมกราเนี่ย มาฝากด้วยค่ะเพียงแต่ว่าวันมงคลที่ผมบอกว่าดีแล้วเกิดตรงกับวันเสาร์ไม่เอาค่ะให้คุณใช้วันอื่นส่วนเวลาเข้าเลิกเข้าไปบ้านใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบอยู่ถาวรตั้งแต่วินาทีนั้นเลยก็ตามอ่ะถ้าจำเป็นจะต้องเข้าไปก่อนก็ให้นำพระพุทธรูปนะครับที่ตั้งใจว่าจะให้เป็นพระประธานเนี่ยนะเชิญไปที่บ้านบูชาแล้วก็จุดธูปบอกกล่าวพูดในสิ่งที่เป็นมงคลเวลาที่จุดธูปอธิษฐานก็ดูเวลามงคลที่ผมบอกในช่วงท้ายและสุดท้ายถึงจะไม่ได้นอนอาศัยอยู่จริงในคืนนั้นก็ขอให้ทำเป็นเอกขเนกพักผ่อนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนั้นสักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็ยังดีครับค่ะก็ขอให้ขึ้นบ้านใหม่แล้วรวยๆเฮงๆนะคะสำคัญเลยใส่อาจารย์ต่ออาจารย์ตื่นเต้นใช่ไหมเวลาหนูเนี่ยอาต้องจะอ่าน2จอเลยอ๋อค่ะสายตาไม่ค่อยดีค่ะมาต่อกันเลยดีกว่านะคะจากคุณชะนินนะคะเกิดวันเสาร์ที่1มิถุนายนปี34ค่ะ6:09 น.นะคะปริญญาโทพุทธศาสตร์อาชีพนะคะได้งานเมื่อไหร่การทำบุญด้วยขอบคุณครับแป๊บหนึ่งครับคืออย่างนี้ถ้าถามว่าจบถึงระดับปริญญาโทเกี่ยวข้องกับในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะผมก็ต้องมองในลักษณะของการสอนการให้ความรู้นะครับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาขออภัยการเป็นอาจารย์พิเศษรับสอนมากกว่า1แห่งต้องมีการจรมีการเดินทางหรือแม้กระทั่งการรับบทเป็นที่ปรึกษานะให้กับสมาคมหรือว่าหน่วยงานต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าสมรูปดวงที่สุดในแง่ของสิ่งที่คุณเรียนมาแต่ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของอาชีพ
ดาวศุกร์ในดวงสวยนะครับของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่น อันนี้เด่นแต่จะชอบหรือไม่ไม่แน่ใจแล้วก็ปีจอนี้ผมไม่ให้ลงทุนอะไรเยอะอย่างน้อยให้ผ่านพ้นย่าง26ไปก่อนนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณไม่มีชื่อนะคะเป็นผู้หญิงเกิดวันที่19สิงหาคมปี08ค่ะ 10:38 นวันพฤหัสถามเรื่องของบุตรบริวารการเงินและการเสริมดวงค่ะบุตรเก่งแต่บุตรดื้อนะครับดวงนี้อยู่ห่างกันหน่อยก็ดีแค่กำกับดูแลไม่ต้องไปจุกจิกถึงรายละเอียดนะครับและปีจอนี้เกณฑ์เรื่องบุตรเป็นกาลีไงก็อาจจะมีถ้าบุตรไม่ป่วยก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งหรือต้องอยู่ห่างไกลฉะนั้นถ้าอยู่ใกล้และทะเลาะก็ทำตัวให้มีระยะห่างถือเป็นการแก้ดวงลบเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มไปบริจาคให้กับคนที่ขาดแคลนนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมเอามันเมื่อกี้บอกไปแล้วการเงินค่ะการเงินตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52ของจริงเนี่ยนะจะมาในช่วงย่าง53เงินทองจะมีขาเข้ามากขึ้นพูดง่ายๆหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์การเงินปรับตัวดีขึ้นครับท่านต่อไปค่ะจากคุณทรงชัยนะคะเกิดวันจันทร์ที่2มกราคมปี27ค่ะ 17:04 ถามดวงหลังวันเกิดนะคะแล้วก็งานที่ถูกโฉลกค่ะหลังวันเกิดไปแล้วเป็นอย่างไรความจริงปีจรที่ผ่านมาก็ถึงจะมีกาลีกาลกินีมาสัมพันธ์ถึงเรือนงานแต่ว่ากรรมะก็เป็นสีนะครับเหนื่อยก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้หรืออยู่ไม่ติดที่ก็ได้แต่ภาพรวมยังเอาตัวรอดได้แต่หลังวันเกิดผมทายดีกว่าปีที่แล้วอีกนะถ้าคุณทำงานอยู่นะแปลว่าขยายแล้วก็จะมีลาภผลจากการช่วยเหลืออุปถัมภ์ฉะนั้นออกแรงเยอะๆทำตัวให้น่ารักและพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วคุณจะได้ลาภผลการทำบุญเสริมหลังวันเกิดผมห่วงเรื่องตังค์อย่างเดียวนะผมห่วงเรื่องสตุ้งสตังอย่างเดียวแล้วก็หลังวันเกิดให้คุณนั้นมีเกณฑ์เสียทรัพย์เรื่องคดีความด้วยนะหลังวันเกิดให้คุณทำทานกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพัชรีพรนะคะเกิดวันอังคารที่25มีนาคมปี29ค่ะ 10:21 ปุตรนะคะการหย่าแล้วก็ตกงานจะได้งานไหมคะวันอังคารไหมฮะวันอังคารกรรมะเป็นสีนะยังไงผมก็คงต้องทายว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งในช่วงอายุย่าง31นะครับค่ะเพราะวงกลมก็ตกกรรมะด้วยฉะนั้นถ้าไม่เลือกงานถ้าไม่เกี่ยงงานจริงๆก็มีโอกาสนะครับส่วนในเรื่องของบุตรส่วนในเรื่องของบุตรไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเนื่องจากผลกระทบจากการแยกย้ายกับคนรักแต่ผมยืนยันว่าบุตรพึ่งพาได้สายสัมพันธ์ไม่ขาดอยู่ใกล้ก็ดีอยู่ไกลก็ช่วยเหลือนะครับส่วนในเรื่องของการหย่าร้างความจริงช่วงปีที่ปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับกาลกิณีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ก็ว่ากันไปและถ้าการหย่ามีเรื่องในเรื่องของข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยปีนี้พยายามเจรจาต่อรองนะอย่างน้อยมันพอจะเข้าทางเราบ้างค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสัตพรนะคะเกิดวันเสาร์ที่3สิงหาคมปี11ค่ะ 9:10 ชื่อใหม่ดีไหมคะวันเสาร์วันเสาร์ค่ะใช้วรรคศุกร์นำค่ะบางคนบอกวันเสาร์ใช้วรรคศุกร์ได้อย่างไรเป็นคู่ศัตรูไม่เกี่ยวอย่าเอาปนกันทุกเรื่องค่ะก็ถือว่าเป็นวรรคสีเลขกษัตริย์ก็สวยค่ะบุญมีค่ะเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเป็นเลขแห่งความสำเร็จชื่อใหม่นี้อนุมัติผ่านนะคะยินดีด้วยนะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อที่024960493 024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606พักสักครู่ค่ะครับ